นี่เป็นภาพที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่มานะคะบอกว่าเป็นภาพโดรนแล้วผู้ชายที่เห็นนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมแล้วก็มีผ้าโพกปิดใบหน้าไว้เนี่ยเขาอ้างว่าเป็นยายาซินวาซึ่งนั่งอยู่ในชั้น2ของอาคารที่ค่อนข้างพังเสียหายนะคะแล้วดูเหมือนจะมีการคว้างอะไรสักอย่างมาที่โดรนของกองทัพอิสราเอลด้วยอิสราเอลบอกว่านี่เป็นภาพไม่กี่อึดใจก่อนซินวาจะเสียชีวิตลงการเปิดเผยมีขึ้นหลังจากที่มีการยืนยันจากอิสราเอลว่ายายาซินวาวัย61ปีผู้นำกลุ่มฮามาสเสียชีวิตลงระหว่างปฏิบัติการของอิสราเอลในย่านทาวเอลซูตานของเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาหลังกองทัพทหารกองพันที่828ของอิสราเอลเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการตามข้อมูลข่าวกรองซึ่งชี้ว่ามีสมาชิกระดับสูงของกลุ่มฮามาสกบดานอยู่แล้วก็สังหารผู้ก่อการร้ายได้3คนหลังจากนั้นหลายชั่วโมงนะคะรอคอยการตรวจสอบอิสราเอลก็ยืนยันออกมาจากการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากฟันแล้วก็ลายนิ้วมือระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือยายาซินวาซึ่งอิสราเอลมีข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเหล่านี้หลังจากที่ซินวาเนี่ยเคยรับโทษในเรือนจำอิสราเอล22ปีด้วยกันนะคะโฆษกกองทัพอิสราเอลเปิดเผยออกมาว่าพบร่างซินวาพร้อมปืนและเงินอีก 40,000 เชคเคลหรือประมาณ 330,000 บาทค่ะพร้อมทั้งระบุด้วยนะคะว่าซินวาเนี่ยถูกเจอตัวระหว่างกำลังหลบหนีแต่ว่าทหารกองทัพอิสราเอลเข้าไปสังหารได้ซะก่อนนอกจากนี้เปิดเผยด้วยว่าไปพบร่องรอย DNA ของซินวาในอุโมงค์ไม่ห่างจากจุดที่ตัวประกัน6คนถูกสังหารเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหน้าแต่ว่าระหว่างที่ซินวาถูกสังหารเนี่ยไม่ได้เจอว่ามีตัวประกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใดนะคะผิดไปจากการคาดการณ์ว่าเขาน่าจะใช้ตัวประกันที่จับไปเป็นโล่มนุษย์ยายาซินวาได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนับเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การสังหารหมู่ชาวยิวในฮอลโลคอสต์โดยนาซีเยอรมันช่วงสงครามโลกครั้งที่2การสูญเสียซินวาน่าจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของกลุ่มฮามาสนะคะเขาเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของกลุ่มฮามาสในภาพรวมเลยเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากที่อิสมาอิลฮานีเยผู้นำฝ่ายการเมืองของฮามาสถูกสังหารที่กรุงเตหะรานของอิหร่านไปก่อนหน้านี้เดิมทีตำแหน่งของซินวาคือผู้นำกลุ่มฮามาสเฉพาะในเขตกาซานะคะรับตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี2017แล้วตัวเขาเองเนี่ยเกิดในค่ายผู้ลี้ภัยที่คานยูนิสเมื่อปี1962ต่อมาเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งหน่วยความมั่นคงของฮามาสช่วงปลายทศวรรษที่1980ภารกิจหนึ่งคือการจัดการกับชาวปาเลสไตน์ที่ต้องสงสัยว่าร่วมมือกับอิสราเอลเขาถูกคุมขังในเรือนจำอิสราเอลนานถึง22ปีนะคะครั้งที่3เนี่ยถูกจับกุมเมื่อปี1988ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตถึง4กระทงด้วยกันแต่ว่าเขาได้รับอิสรภาพเมื่อปี2011หลังจากเป็นหนึ่งในบรรดานักโทษชาวอาหรับกับปาเลสไตน์ 1,027 คนที่ได้รับการปล่อยตัวแลกตัวทหารอิสราเอลที่ฮามาสจับตัวไปไว้ในกาซากว่า5ปีความเคลื่อนไหวล่าสุดคือเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ออกมาแถลงถึงการสังหารผู้นำฮามาสได้สำเร็จและย้ำว่าสงครามยังไม่จบนะคะความสำเร็จครั้งนี้ก็คือเหมือนแสดงให้โลกเห็นว่าทำไมอิสราเอลถึงต้องทำสงครามต่อเนื่องนานเป็นปีและก็ยืนยันว่าอิสราเอลจะทำสงครามต่อไปจนกว่าตัวประกันร้อยชีวิตร้อยเศษตอนนี้จะได้รับอิสรภาพนะคะครับซึ่งหลายฝ่ายก็วิเคราะห์ออกมาว่านี่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เลยล่ะสำหรับกลุ่มฮามาสแต่ในขณะเดียวกันสำหรับคนที่อาจจะกำลังเฝ้ารอติดตามความคืบหน้าของสันติภาพอาจจะเป็นเหมือนการได้พักหายใจแล้วก็อาจจะมีโอกาสลุ้นว่าคนใหม่ที่อาจจะขึ้นมาทำหน้าที่ผู้นำฮามาสแทนตัวซินวาเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่น่าจะต้องการเจรจาสันติภาพหรือว่าหยุดยิงจะสิ้นสุดสงครามมากกว่าตัวซินวาไหมเพราะว่าถือว่าตัวของซินวาเองก็คือเป็นผู้นำที่ค่อนข้างสุดโต่งอยู่เหมือนกันครับการที่เนทันยาฮูออกมาแถลงทันทีว่าสงครามยังไม่จบเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่มีการยืนยันออกมาว่ายายาซินวานั้นถูกสังหารแล้วก็มีกระแสข่าวหรือว่าการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นจุดที่นำไปสู่การประกาศสิ้นสุดสงครามหรือไม่นะครับก็มองว่าเป้าหมายของอิสราเอลก็สามารถจัดการได้หมดแล้วหลังจากนี้ก็เหลือเพียงแค่อาจจะนำตัวประกันกลับซึ่งตอนนี้ผู้นำฮามาสก็ไม่มีแล้วนะครับก็น่าจะจบหรือไม่การออกมาประกาศของเนทันยาฮูเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่ายังไม่จบเพราะว่าทีนี้เขาก็มองกันต่อนะครับว่าทำไมเนทันยาฮูถึงออกมาประกาศแบบนี้เพราะว่าถ้าเนทันยาฮูประกาศว่าสงครามยุติลงแล้วทุกอย่างคลี่คลายลงแล้ว
ก็จะส่งผลต่อความเก้าอี้ของตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าความนิยมของเนทันยาฮูในช่วงก่อนที่จะมีเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำดังนั้นถ้าเกิดว่าจบสงครามคนที่จะต้องไปด้วยเนี่ยก็คือตัวเขาเองนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นแนววิธีในการที่จะว่าต้องมีปฏิบัติการเกิดขึ้นต่อจากนี้หรือไม่แล้วก็อาจจะมีการพูดถึงว่าอย่างกลุ่มอื่นๆล่ะเฮสบอลลาห์ในเลบานอนในซีเรียกลุ่มอื่นๆอิหร่านอีกก็ยังไม่ได้มีการจัดการเลยนะครับค่ะจริงๆปฏิบัติการครั้งนี้ข้อมูลก็ยังขัดแย้งกันอยู่นะเราฟังทางการอิสราเอลก็จะบอกว่าวางแผนเข้าไปตามข่าวกรองไปจัดการกับผู้ก่อการร้ายแต่อีกมุมนึงก็มีบางเจ้าหน้าที่บางคนให้ข้อมูลกับสื่อบอกว่าบังเอิญกอง1828เนี่ยลาดตระเวนตามปกติแล้วก็ไปสู้รบบังเอิญไปเจอว่าคนที่เสียชีวิตเป็นซินวาอันนี้ในข้อมูลนี้สำคัญมากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเวลาเรารายงานข่าวว่าอิสราเอลสามารถสังหารผู้นำไม่ว่าจะแกนนำกลุ่มเฮสบอลลาห์หรือว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการวางแผนที่ค่อนข้างชัดเจนเจตนาว่ามุ่งเป้าไปที่บุคคลคนใดคนหนึ่งเลยแต่ว่ากรณีของยายาซินวาเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนในส่วนนี้แล้วก็กระแสข่าวที่อย่างที่คุณวิถาบอกไปว่าที่มาแรงก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นการลาดตระเวนประจำวันแล้วก็ไปเจอว่าเสียชีวิตนะครับ